เดี๋ยวเราจะมารูมทัวร์ห้อง Deluxe Tower View ของโรงแรม The Prince Sakura Tower Hotel นะครับก็ห้องนี้มีพื้นที่46ตารางเมตรนะครับก็เข้ามานะครับก็จะเป็นห้องน้ำทอยเล็ตนะครับก็มีที่อุ่นก้นให้เรียบร้อยนะครับตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับว่าห้องน้ำที่จะแยกทอยเล็ตกับห้องอาบน้ำออกจากกันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับก็จะมีทั้งอ่างอาบน้ำแล้วก็แบบฝักบัวนะครับก็มีอ่างล้างหน้าให้หนึ่งอ่างนะครับอเมนิตี้ที่นี่ก็จะเป็นเป็นยี่ห้อของโรงแรมเองนะครับเดบลินซากุระทาวเวอร์โตเกียวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกับเวลาเราแช่ตัวครับแค่ที่เป็นผงผงออนเซนอันนี้เป็นเหมือนกับบาร์มิลซากุระเทมาใส่ลงไปนะครับก็มีให้2กลิ่นนะครับฮิโนคิกับซากุระนะครับแล้วนี้เป็นไดร์ปรับผมนะครับฝั่งตรงข้ามของห้องอาบน้ำก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็มีเตารีดให้ตามมาตรฐานนะครับไม้แขวนเสื้อก็มีพร้อมรองเท้าให้พร้อมนะครับแล้วก็นี่เป็นห้องนอนหลังนี่เป็นเตียงทวินนะครับก็มี2เตียงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่วางของแล้วก็ตรงข้างล่างนี่จะเป็นเหมือนกับชุดใส่ไปซาวน่ากับเวอร์พูลบ้านนะครับก็จะมีอยู่ที่ชั้นใต้ดินของโรงแรมนะครับถัดมาในกล่องนี่ก็จะเป็นใส่พวกสายเหมือนกับผมดูแล้วมันไม่ได้ใช้อะไรก็เป็นพวกเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรมนะครับก็มีน้ำเปล่าให้นะครับ2ขวดน่าจะขอได้เหมือนกับเครือแมวที่อื่นๆนะครับอันนี้จะมีแคปซูลเครื่องทำกาแฟนะครับแคปซูลนี่ก็เป็นตู้เย็นนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ครับมีชากาแฟให้ก็เป็นแคปซูลไว้ใช้กับเครื่องที่เขาให้มานะครับก็จะมีทีวีอยู่1เครื่องนะครับมีโต๊ะทำงานอันนี้ก็จะเป็นลำโพงโซนี่อันใหญ่นะครับคล้ายๆที่บ้านนะครับแต่ที่บ้านเล็กกว่าเยอะนะครับก็โอเคเนี่ยเตียงนอนนะก็จะมีโทรศัพท์มีนาฬิกามีโคมไฟอะไรให้อยู่นะครับก็มีโซฟาไว้นั่งดูวิวมีเครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็จุดเด่นของห้องนี้ก็คือเป็นโตเกียวทาวเวอร์วิวนะครับครับน่าจะมองเห็นนะครับก็อันนี้จะหันหน้าไปทางเหนือนะครับก็ด้านขวาจะเป็นสถานีชินากาวะนะครับก็ตรงข้างจะเป็นตึกโรงแรมปรินซ์โฮเทลทาคานาวะนะก็คือไอ้โรงแรมเนี่ยนะครับมันจะเป็น3โรงแรมของปรินซ์นะครับก็มีสวนอยู่ตรงกลางครับเดินทะลุกันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับโรงแรมห้อง Deluxe Tower View ของโรงแรม The Prince Sakura Tower Hotel นะครับ